หลังจากในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีแล้วก็แอปพลิเคชันกันไปแล้ววันนี้ผมมีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าผมมีแอปพลิเคชันอยู่บนมือถือบนคอมพิวเตอร์อะไรเยอะแยะเลยแต่มันไม่ตอบโจทย์เลยเนี่ยผมอยากจะโหลดเพิ่มนี่ต้องทำยังไงครับเปียอย่างแรกเลยนะครับต้องมีอีเมลครับผมฮะอีเมลอีเมลคืออะไรครับอีเมลก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามราชบัณฑิตแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว account user ซึ่งเหมือนเป็นการสมัครสมาชิกของตัวแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับเพื่อให้เราโหลดได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ว่าจะทำอะไรก็เหมือนเป็น user ของเรานะครับที่เราเป็นสมาชิกของตัวนั้นๆซึ่งสามารถทำให้เราทำได้หลายอย่างมากขึ้นถูกต้องครับผมแล้ววิธีการสมัครอีเมลเนี่ยจะทำยังไงหรือว่าจะสมัครอีเมลที่ไหนดีล่ะครับเปียหลักๆเลยนะครับตอนนี้ที่นิยมกันก็จะมีอยู่2เจ้านะครับผมมีของ Microsoftแล้วก็มีของ Google นะครับผมอย่าง Microsoft ก็จะเป็นพวก Hotmail Live อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับ Outlook นั่นเองแต่ถ้าของ Google ดังๆเลยก็จะเป็น Gmail ครับ Google เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยการที่เราสมัคร Gmail ของ Google นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่มาใช้ร่วมกันได้ด้วยที่สำคัญเราใช้ Gmail เนี่ยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Microsoft ได้ด้วยนะฮะแยกข้ามค่ายกันได้เลยเหรอครับใช่ครับโอ้งั้นเราไปดูวิธีการสมัคร Gmail กันดีกว่าครับโอเคครับผมสำหรับขั้นตอนในการสมัคร Gmail ก็ไม่ยากเลยครับขั้นแรกเนี่ยให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในเครื่องเราครับถ้าใครที่ใช้มือถือที่เป็น Android นะครับก็ใช้ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตหรือใช้ Google Chrome ที่มากับเครื่องก็ได้ครับหลังๆนี้เขาก็จะเขียนว่า Chrome เฉยๆนะครับส่วนใครที่ใช้ iPhone หรือ iOS หรือแม้กระทั่งเครื่อง Mac อย่างผมเนี่ยนะครับก็ใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Safari ก็ได้ครับแต่หน้าตาและฟังก์ชันการใช้งานก็คล้ายๆกันครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่เรามีอยู่ขึ้นมาเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับพิมพ์ที่ตัว address bar นะครับว่า www.gmail.com นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าสร้างบัญชีนะครับผมกดเลยกดเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับในหน้าจอการสร้างบัญชีนะครับผมก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับให้กรอกไว้นะครับผมก็กรอกเลยครับผมจริงๆเราควรกรอกเป็นข้อมูลตัวเองจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้อีเมลมีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานหรือการใช้ลงทะเบียนหรือพ่วงกับการจ่ายสตางค์เกี่ยวกับบัตรเครดิตอะไรต่างๆใช่ครับผมการที่เป็นข้อมูลจริงนี่สามารถทำให้เราสามารถใช้งานได้เยอะกว่าแล้วก็ยืนยันตัวตนเราได้ด้วยยืนยันตัวตนได้ด้วยใช่ครับผมครับผมหลังจากใส่ชื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือเลือกชื่อผู้ใช้ตัวนี้อาจจะมีปัญหากับคนที่มีชื่อที่เขาเรียกว่าซ้ำๆกับคนอื่นเยอะหน่อยอย่างนะครับชื่อกันดังนั้นจะตั้งชื่อกันกันแบบล้านคนซ้ำกันคงไม่ได้ครับใช่แล้วต้องมีลักษณะพิเศษในการตั้งด้วยแต่ไม่ได้ใช้สัญลักษณ์พิเศษนะครับมีเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี่ยใช้ไม่ได้ครับใช่ครับการตั้ง user account นะครับหรือรหัสชื่อผู้ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆใช่ครับกับตัวเลขหรืออาจจะมีจุดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีเว้นวรรคนะครับอาจารย์เฟียตั้งว่าอะไรอ่ะอย่างของผมชื่อชอบใช้นะครับผมก็จะใช้ชื่อว่าเฟียสนะครับแต่เฟียสแน่นอนครับโหลแน่นอนเราก็จะตามด้วยตัวเลขข้างหลังนะครับผมมันจะเป็นปีเกิดผมนะครับต่อไปรหัสผ่านนะครับผมเขาจะเขียนไว้ว่าใช้อย่างน้อย8ตัวนะครับโดยใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่สัญญาณพิเศษไม่ใช่ต้องมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่และตัวเลขครับแต่ผมมีข้อแนะนำนิดนึงครับเวลาเราตั้งชื่อ username เนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่มีค่าเท่ากันแต่พาสเวิร์ดตัวเล็กตัวใหญ่มีค่าไม่เท่ากันและเขาก็จะมีระดับความยากนะครับการคาดเดาอยู่ข้างล่างด้วยต่อไปก็คือยืนยันรหัสผ่านคือเขาจะให้เราทวนรหัสผ่านอีกครั้งนะครับที่เราเลือกไว้ใส่ซ้ำเลยนะครับใช่ครับผมขั้นต่อไปนะครับวันเกิดคราวนี้เลือกเพศนะครับก็ตามใจชอบตามใจชอบครับอันนี้สำคัญเลยมือถือครับรหัสนะครับประเทศไทยจะเป็นบวก 66นะครับผมคราวนี้ที่อยู่อีเมลปัจจุบันคือบางคนเนี่ยอาจจะมี Gmail มากกว่า1อันหรือว่ามีอีเมลยี่ห้ออื่นนะครับที่ใช้มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะพ่วงกับ Gmail นี้ไว้ก็ได้ในกรณีที่เช่นเราลืมพาสเวิร์ดมันจะส่งข้อมูลทางพาสเวิร์ดในของ Gmail ชุดนี้ไปที่อีเมลปัจจุบันของเราใช่ครับผมพอสมัครเสร็จแล้วคราวนี้เขาจะมาขึ้นให้อ่านนะครับก็จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดต่างๆที่ Google เขาจะบังคับให้เรานะครับผมถ้าเรายินยอมข้อมูลนะครับก็กดยอมรับนะครับผมแล้วถ้าไม่ยินยอมนะครับก็ไม่ได้ใช้ของเขาครับฉะนั้นสรุปก็คือต้องยินยอมต้องยินยอมบังคับยินยอมนะครับแต่ประโยชน์ของการสมัครอีเมลแล้วนอกจากจะใช้ส่งจดหมายแล้วเราทำอะไรได้อีกครับเฟียหลักๆเลยที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับการเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมว้าคราวนี้เราจะใช้ตัวอีเมลตัวนี้แหละในการเข้าไปในตัวของ Store ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store ของ Google App Store ของ Apple ใช่ครับผมทั้งมวลนี้ก็คือประโยชน์ของการสมัครอีเมลครับซึ่งการสมัครอีเมลนี้เราก็อธิบายถึงเมลก็คือ Gmail ครับใช่ครับเราก็ใช้ในการโหลดแอปครับแต่ในตอนหน้าเนี่ยเราจะอธิบายกันต่อเกี่ยวกับใช้อีเมลจริงๆ Gmail จริงๆในการส่งจดหมายรับจดหมายเนี่ยข้อความนั่นนู่นนี่อีกสารพัดซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ทุกคนต้องเป็นเลยนะครับต้องเป็นอย่างโดดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครับผม